สมาคมจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สำนักงานพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ภายในวัดวิชัยสงครามอำเภอเมืองสมุทรปราการพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีนางศิวพรชัวสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทพร้อมด้วยนายพลากรเทศนำนายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานรวมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและสมาชิกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยจัดให้มีการยกย่องนักเรียนที่มีความประพฤติดีทั่วราชอาณาจักรเป็นเวลามากกว่า50ปีมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติมาแล้วไม่น้อยกว่า 10,000 คนทุกๆปีที่ผ่านมาพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการได้ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีความประพฤติดีมีคุณสมบัติครบถ้วนไปยังพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยปีละ4รายและทางพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมกับนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากทั่วราชอาณาจักรโดยพระนาท่านองคมนตรีเป็นประธานแต่เนื่องจากในปี2563นี้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถจัดที่ส่วนกลางได้พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้พุทธสมาคมและจังหวัดจัดพิธีมอบภายในจังหวัดโดยในปี2563จังหวัดสมุทรปราการมีนักเรียนที่ได้รับจำนวน4รายคือนางสาวสิริกัญญาแสนสุภาจากโรงเรียนเปรงวิสุทธาธิบดีนางสาวสุรารัตน์สะอาดเอี่ยมจากโรงเรียนวัดใหญ่สุนทรจิตวิทยาคมนายเจนนุวัฒน์งามละไม้จากโรงเรียนภูนเจริญวิทยาคมและเด็กชายสตนันท์โคชนาจากโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ในจังหวัดสมุทรปราการเราเนี่ยไม่มีผู้ติดเชื้อนะคะซักที่ได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะก็ต้องถือว่าตัวเองนี่มีต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะเอาให้สมกับนะคะตามมาด้วยครูบาอาจารย์นะคะท่านจะต้องมีความกตัญญูที่สุดเลยค่ะนะคะตอนในเรื่องนี้ค่ะนะคะก็คงจะไม่รบกวนเวลานะคะต้องขอขอบคุณพุทธสมาคมสมุทรปราการเด็กมาอย่างต่อเนื่องนะคะสังคมทุกวันนี้ค่ะห่างไกลในเรื่องคุณธรรมศีลธรรมมากทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน